ตอนนี้ฝนกำลังตกหนักนะครับแล้วก็มีภารกิจเก็บงานนะครับส่วนผมก็เก็บไฟฟ้านะครับตกไม่แรงครับจะตกเรื่อยๆนะครับน่าจะนานด้วยลักษณะการตกแบบนี้นี่ซ่อมเรียบร้อยเลยครับสองหลอดนี้นะครับฟ้าลงเพียงเดียว2หลอดนี่เรามาดูลักษณะของหลอดนะครับซึ่งเป็นหลอด LED ดาวไลท์ LED นะครับสวยงามนะครับ9วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเรียกเหมือนลักษณะเหมือนถ้าภาษาบ้านเราก็เป็นตัวแปลงไฟนะครับลักษณะงานก็ติดแล้วสวยงามแต่เขาว่าคงทนเนี่ยก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่พอติดแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นหลอดประหยัดไฟนะ LED แบบประหยัดไฟนะครับ4นิ้วก็ส่วนลุงปานก็กำลังเก็บงานเก็บงานเสาพ่นหนาวเนาะลุงปานเนาะขนาดเป็นเสาเหล็กคาร์บอไนยังพ่นสีอยู่นะลุงปานนี่ไม่ธรรมดาจะธรรมดาซะที่ไหนเขาเว้านะสีแดงดำดำเลยกระเทินได้พ่นแล้วก็พ่นมันทั่วเลยเนาะปกติก็จะพ่นแค่นี้นะครับรอยเชื่อมนี่นะครับพอถ้าไม่พ่นสีสเปรย์นะครับก็จะทำให้รอยเชื่อมนี้เกิดเป็นสนิมนะครับแล้วก็จะทำให้ส่วนเหล็กส่วนอื่นจะที่เป็นคาร์บอไนท์อยู่แล้วนะครับมันจะต่างกันเลยจะเป็นสีสนิมกับคาร์บอไนท์ก็ในส่วนที่มีจุดเชื่อมนะครับจะพ่นแค่นี้แต่ปานพ่นหมดเลยไม่ธรรมดาซะที่ไหนให้มันเป็นของใหม่เนาะท่านใดนั้นทำได้พี่น้องเอ้ยส่วนสร้างซ่อนก็กำลังมีผู้ช่วยนะครับทาสีสียังนี่สีขาวน้ำมันเนาะเป็นสีน้ำมันนะครับทาเก็บเหล็กข้างบนนะครับให้มันสีเดียวกันกับฝ้าเพดานทามาแล้ว2วันนะครับได้แค่นี้ทั้งซ่อนทำงานไม่ธรรมดาสักทีไหนอีกเพราะทาเหล็กนี่มันต้องค่อยๆทาไม่ใช่ทาเสร็จทีเดียวนะครับมันเสียดในสีเยิ้มเนาะทั้งซ่อนเนาะแห้งแล้วก็มาทาต่ออีกแล้วทาตอนมันเปียกๆก็จะทำให้สีมันหยดนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับงานฝ้าเพดานนะครับ
เพดานก็ 95% แล้วนะครับเหลือแค่เก็บสีโอ้ปล่อยกับล่มแล้วไปมิเชล่มโอ้น่าได้อีกมั้งโอ้โฟเมนน่านี่ก็ป้วนเปี้ยนอยู่นี่นะครับเล่นน้ำกันบ่ได้จักเทื่อบ่หึงจักเทื่อเนาะต้องอีกรอบนึงบ่ซังซอนทายรอบนี้แล้วก็อีกรอบนึงแม่นบ่รอจนให้สีแห้งก่อนมาทายอีกเนาะครับอ๋อไม่ธรรมดาซะที่ไหนนี่เอาอีกแล้วโฟเมนนี่คือรายละเอียดนะครับเก็บงานลงรถนะครับกับกันสาดคนเดียวแค่ 90% นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ